เรียกท่านสุริชัยเล่าปัญญาคณะกรรมการบริหารกองทุนท่านเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคุณสกายพิมลุ่มนี้นะคะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการเปิดค่ะโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและด้านอื่นๆของกองทุนฟื้นฟูในการดำเนินกิจกรรมในวันนี้ท่านประธานพร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมการบริหารโดยเฉพาะท่านผู้แทนเกษตรกรผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานกองทุนฟื้นฟูได้เห็นถึงความสำคัญในการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรระดับจังหวัดและเป็นระดับภูมิภาคที่จังหวัดเชียงรายทำงานได้อย่างเต็มความสามารถวันนี้รู้สึกว่าจะมีการมอบโฉนดทั้งหมด7แปลงนะครับให้แก่เกษตรกรขออนุญาตเรียนเชิญท่านพักผ่อนตามในสายตาพิธีมอบโฉนดค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้รู้สึกอบอุ่นเห็นคณะทำงานจัดงานได้ดีมากแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วนมาร่วมงานในครั้งนี้นะครับฉะนั้นโครงการต่างๆที่ออกมาเนี่ยจะให้บาลานซ์จะให้สอดคล้องกับรัฐบาลถึงยุคปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นยูคาลิปตัสแล้วก็ต้นไม้ดูไม้แดงไม้พวกนี้เป็นคาร์บอนเครดิตได้ทั้งหมดแต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทีฉะนั้นคาร์บอนเครดิตมันยังไม่มีบางครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรนะครับทุกภาคที่ผมไปก็จะโอนหัวตรงนี้แหละเลี้ยงสัตว์มันได้กับพวกเราอยู่แล้วซึ่งกสกสนับสนุนตัวท่านเป็นที่สามหัวใหญ่ตอนนี้กองทุนฟูที่เข้ามาแล้วคือให้เกลือกุ้งกล้ามปลาพวกนี้แล้วก็ทางทะเลก็กุ้งสวนนี่ทำอาหารกินขยันแข็งนะครับฉะนั้นรัฐบาลงบของท่านงบของกองทุนฟูไม่พอก็ต้องไปของบจากตามรัฐบาลวันนี้ก็มาลงพื้นที่ทางภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายก็มาดูว่าเกษตรกรของพวกเราเนี่ยทำอาหารกินกันอย่างไรนะครับการทำงานของกองทุนฟื้นฟูเนี่ยเราพยายามจะไปให้ครบทุกอำเภอตำบลทุกจังหวัดแต่ว่าช่วงแรกๆที่ขอเป็นภาคก่อนนะครับครั้งที่ผ่านมาก็ไปภาคอีสานที่จังหวัดหนองบัวลำภูแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็มาภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมมามอบโฉนดที่ดินที่เกษตรกรเขาผ่อนชำระกับกองทุนฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้รู้สึกว่าจะมีทั้งหมด7แปลงนะครับ7แปลงเรียบร้อยหมดนะครับเมื่อกี้มอบไปเรียบร้อยหมดแล้วและขณะเดียวกันก็มอบนโยบายเรื่องต่างๆอย่างกองทุนฟื้นฟูเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เกษตรกรที่ทำมาหากินอย่างไรถ้าทำมาหากินถูกต้องแล้วก็มีข้อมูลมีหลักฐานชัดเจนของงบประมาณไปเราก็อนุมัติมาทันทีนะครับวันนี้ก็อนุมัติไปรู้สึกว่า7ล้านกว่าบาทนะครับตามโครงการที่เกษตรกร
ขอมาเห็นชอบกับคณะฝ่ายบริหารของกองทุนครูมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับการบริหารของกองทุนครูสมัยเนี่ยมันต้องเชิงรุกนะครับเป็นยุคใหม่แล้วเราจะนั่งในออฟฟิศสั่งการนี้ไม่ได้แล้วเราต้องลงพื้นที่หาข้อมูลหาข้อเท็จจริงด้วยและขณะเดียวกันเราก็มาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่พนักงานแต่ละจังหวัดนะครับว่านี่นะฝ่ายบริหารเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยการทำงานเนี่ยช่วงนี้ก็จะอาจจะหนักหน่อยเพื่อเกษตรกรเราต้องออกพื้นที่นะครับมาเยี่ยมเยียนมาแวะดูว่าข้อมูลเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะไปทุกภาคหลังจากนี้แล้วก็วันที่30วันที่1ก็จะไปภาคกลางอีกรอบหนึ่งคือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเสร็จแล้วก็จะต่อไปภาคใต้เลยวันที่2ที่3นี่แหละครับก็จะไปมอบโฉนดที่ดินไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พนักงานแต่ละจังหวัดนะครับไปมอบโฉนดแรงต่างที่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตามนโยบายของกองทุนพื้นปูนะครับก็งบประมาณขึ้นอยู่กับว่าทางเกษตรกรเขาชำระหนี้ได้ครบหรือว่านโยบายของกองทุนพื้นปูเนี่ยภายภาคหน้าเนี่ยเราก็มีงบประมาณให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็เตรียมไป180ล้านบาทสำหรับการบริหารแล้วก็ฟื้นฟูองค์กรด้วยนะครับแล้วก็งบอีกส่วนหนึ่งก็รอจากรัฐบาลนะครับก็คิดว่าคงไม่นานคงจะได้ไปไว้นี่แหละนะเพราะว่าก็มีโครงการเข้าไปแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็มาเรื่อยๆถ้าไม่พอจริงท่านรองนายกท่านดูแลแต่เรื่องนี้โดยตรงท่านบอกว่าถ้าเกษตรกรต้องการงบต่างๆด้วยความเป็นจริงเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนเรื่องของงบกลางให้นะครับพวกผมเลยออกเดินสายทุกวันเนี่ยไปรับทราบกับจังหวัดออกข้อมูลที่เป็นจริงเสนอรัฐบาลซึ่งท่านรองนายกคุณสมเกียรติไทยท่านให้ความเมตตาท่านบอกว่าจะผลักดันเรื่องงบกลางและต่างๆมาให้นะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกครั้งหนึ่งครับเกษตรกรทุกภาคทุกจังหวัดนะครับช่วงนี้ผมเป็นห่วงเรื่องเดียวคือมีคนบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มาแอบอ้างว่าเป็นของกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรนะให้ไปร่วมลงชื่อให้ไปนู่นไปนี่ถ้ามาก่อนจะได้สิทธิ์ก่อนหมายความว่าจะได้ลดหนี้ปลดหนี้ให้เนี่ยมาลงชื่อไว้ก็เรียกรับเงินอันนี้เรื่องใหญ่สำหรับผมนะเรื่องใหญ่สำหรับกองทุนฟูเราไม่มีนโยบายที่จะไปรับเงินเกษตรกรครับผมบอกได้เลยนะครับบุคคลที่กล่าวแอบอ้างมีเยอะมีหลายกลุ่มถ้ามีอะไรก็ให้เกษตรกรเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ตัวแทนสำนักงานทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดหรือว่าโทรไปที่สำนักงานใหญ่ที่วัดท่าวัดเสมียนนารีนะเราก็มีผู้สายให้ติดต่อไปนะครับอย่าไปหลงเชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่าไปลงเชื่อกลุ่มใดกลุ่มบุคคลหนึ่งอย่าไปเสียเงินนะครับนโยบายของกองทุนพื้นฟูไม่มีนโยบายที่จะมาเก็บเงินกับเกษตรกรผมบอกสารไป2ฉบับแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีอีกนะครับผมพยายามจะเดินสายคุยเรื่องนี้เหมือนกันอย่าไปเชื่อคำแอบอ้างนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ